ับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานต้นไทยแลนด์เราก็อยู่กับ Hyundai Stelia นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนนี้เองนะครับแล้วนี้เราได้มาดูตัวจริงกันซึ่ง Hyundai Stelia นะจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่น S นะครับเปิดราคามาที่ 1,729,000 บาทนะครับและรุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุด SEL ตัวนี้จะมาพร้อมกับออปชั่นเต็มๆนะครับโดยเปิดราคาที่ 1,990,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับว่าออปชั่นและการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยจะมีอะไรกันบ้าง นะครับสำหรับ Hyundai Stelia ตัวใหม่นี้ครับครับมาดูที่ด้านหน้าของ Stelia เนี่ยนะครับก็เรียกว่าออกแบบได้ทันสมัยเลยนะครับล้ำเหมือนยุคอวกาศเลยก็ว่าได้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นฟาร์มานไฟลีนะครับเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นที่ด้านหน้าพร้อมโลโก้ของ Hyundai นะครับกระจังหน้าก็จะดูอวกาศหน่อยนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้เป็นชุดไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับก็แปลกใหม่นะครับมีความแปลกใหม่เรียกว่าเปลี่ยนโฉมไปจากเดิมเลยทีเดียวนะครับที่ด้านข้างนะครับก็มีความกว้างขวางนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าเขามีการออกแบบให้ชุดกระจกนะครับชุดกระจกจะมีความกว้างกว่าเดิมนะครับมีแนวที่ต่ำกว่าเดิมนะครับแนวต่ำกว่าเดิมทำให้ดูมีความโปร่งโล่งแล้วก็กว้างขวางไปกว่าเดิมนะครับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงหมดจริงๆครับนะครับมาถึงด้านหลังนะครับด้านหลังจุดเด่นของเขานะครับจะอยู่ที่ไฟท้ายนะครับสับไฟท้ายของตรงนี้นะครับจะเป็นแบบ LED นะครับในรุ่น SEL จะเป็น LED นะครับในรุ่นแต่ถ้ารุ่น S จะเป็นไฟธรรมดานะครับก็มีความเป็นมิตินะครับแบบอวกาศหน่อยนะครับตัวนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันจะต้องเป็นไฟเลี้ยวไฟอะไรไม่ใช่ครับมันเป็นไฟหลอกครับเพราะเราลองเปิดดูแล้วไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ตรงนี้ครับไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ตรงนี้ครับกระจกด้านหลังก็มีความกว้างขวางนะครับมองแล้วเห็นชัดเจนแน่นอนจากภายในนะครับครับสำหรับความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็คือเมื่อเรามีรีโมทนะครับอยู่ในตัวนะครับเพียงแค่เรายืนหลังรถนะครับเขาจะเปิดให้เองนะครับก็ถือเป็นความสุขสบายอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราถือของมาเนี่ยครับไม่ต้องไปเตะใต้กันชนไม่ต้องไปทำอะไรมากมายแค่มายืนเฉยๆนะครับนับ1ถึง5นะครับประตูก็จะเปิดเองนะครับส่วนในตอนปิดนะครับก็จะปิดจากรีโมทหรือจะกดจากปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับมาครับมาลองอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเมื่อเรามีกุญแจในมือและเรามายืนอยู่ข้างรถนะครับประตูเขาก็จะเปิดเองนะครับไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับสำหรับ Hyundai Stelia ทั้ง2รุ่นนะครับยังคงมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 2.2 ลิตร177แรงม้ากับแรงบิด431นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมแปลนเพลนชิพสลับปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยในด้านของระบบช่วงล่างของ Stelia รุ่นใหม่นี้นะครับด้านหน้ายังคงเป็น MacPherson Stud ส่วนด้านหลังนั้นได้ปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Multi-Link เรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของ Hyundai Stelia กันนะครับเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงหมดเลยปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับหน้าจอหน้าจอทุกอย่างมีความเป็นดิจิตอลนะครับตอนนี้มีหน้าจอ1จอนี่หน้าจอกลางนะครับปุ่มเกียร์ก็จะเป็นแบบปุ่มกดแล้วนะครับไม่ต้องมาโยกไม่ต้องมาเปลืองพื้นที่นะครับซึ่งแต่เดิมมันจะเป็นแบบโยกอยู่ตรงนี้นะครับหรือเป็นรถสมัยนี้มันก็จะเป็นแบบคันโยกอะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นปุ่มกด
เกียร์ถอยหลังเกียร์ว่างเกียร์เดินหน้าตัวดีและเกียร์ P คือตัวพาร์คนะครับพวงมาลัยก็จะยังเรียกว่าไงปรับเปลี่ยนให้มีอารมณ์ความเป็นรถเหมือนรถเก๋งนะเหมือนไม่เหมือนเป็นพวกรถตู้หรือรถอะไรที่เป็นรถกึ่งพาณิชย์กึ่งเดินทางนะครับตัวนี้จะมีอารมณ์ของความเป็นรถบ้านรถยนต์รถเก๋งแบบระดับหรูๆแล้วนะครับภายในการตกแต่งก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับทำได้ดีเลยนะครับมีช่องเก็บของมากเลยนะครับเนี่ยมีที่เก็บของได้นะมีช่องเปิดได้นะครับเพียบเลยนะครับสำหรับการนั่งผมว่าตรงนี้สามารถมองได้ค่อนข้างโปร่งเลยนะครับโปร่งโล่งสบายนะครับตัวกระจกข้างเนี่ยจะดูแปลกไปหน่อยเพราะว่ามันเหมือนมันจะต่ำนะครับเหมือนไม่ต่ำตรงนี้ก็มีปุ่มควบคุมพวกกระจกประตูล็อกอะไรเงี้ยครับรู้สึกได้ว่าเวลาเรานั่งในรถเนี่ยความที่กระจกมันกว้างขึ้นเนี่ยมันทำให้รถดูกว้างนะครับดูกว้างดูโปร่งแล้วมองแล้วรู้สึกว่ามันสบายตานะครับนะครับก็สำหรับข้างหน้าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรียกว่าทำได้ดีกว่าเดิมนะครับถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงออปชั่นต่างๆมาเต็มโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับรุ่น SEL ตัวนี้ออปชั่นมาเพียบนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วรุ่น S ที่ราคาแตกต่างกัน 200,000 เนี่ยมันแตกต่างอะไรไปบ้างนะครับหลักๆที่เราดูมานะครับก็คือเรื่องเบาะนะครับวัสดุหุ้มเบาะจะเป็นแบตหนังสังเคราะห์อันนี้จะเป็นหนังนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆหลายๆตัวที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเตือนต่างๆเวลาให้อยู่ในเลนหรืออะไรเงี้ยจะไม่มีนะครับหลายๆตัวจะถูกตัดออกไปนะครับลายล้อแม็กก็จะต่างกันออกไปนะครับเรียกว่าผมว่าถ้าเราต้องการใช้รถกลุ่มนี้นะครับเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งนะครับเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งแล้วเราจะได้ออปชันที่เต็มนะครับออปชันที่เต็มซึ่งเป็นบางออปชันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถไปเพิ่มเติมที่หลังได้นะครับคือมาจากโรงงานเลยดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้างหลังบ้างว่าเขาจะมีความกว้างขวางขนาดไหนนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นเบาะคู่ใหญ่นะครับคือผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้านะครับตรงกลางก็สามารถเป็นเบาะได้ด้วยนะครับพับไว้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับเรียกว่าสารพัดประโยชน์นะครับแล้วตรงกลางเนี่ยสามารถมีช่องเชื่อมต่อกันได้นะครับมากันที่ความโดดเด่นของห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็เรียกว่าสามารถจุผู้โดยสารได้เยอะเลยนะครับมี3แถวนะครับแถวแรกจะมี3นะครับแถวที่2จะมี2นะครับและแถวสุดท้ายหลังสุดนะครับจะมี3นะครับซึ่งการนั่งก็ผมว่าดูจากลักษณะการวางเบาะแล้วนะครับก็ถือว่าน่าจะนั่งโดยสารได้สบายนะครับถ้านั่งเต็มคันนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองนั่งที่ห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับสะดวกสบายครับประตูสไลด์แบบไฟฟ้านะครับก้าวขึ้นมานะครับความสูงต้องบอกเลยครับว่าความสูงตรงนี้ก็ถือว่าสูงไปซะหน่อยนะครับในการเหยียบขึ้นมานั่งในห้องโดยสารนะครับตัวห้องโดยสารหน้าเบาะนั่งจะเป็นแบบ3ตำแหน่งนะครับแถวนี้3ตำแหน่งที่บอกไปนะครับก็ผมว่านั่งได้นะนั่งสบายนะนะครับถือว่านั่งสบายนะครับมีที่วางของมี USBเห็นบอกว่ามี USB ทุกตำแหน่งเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าถ้าใช้โทรศัพท์หรือใช้แกดเจ็ตอะไรสามารถใช้งานได้นะครับตัวห้องโดยสารเนี่ยเท่าที่ฟังเขาพรีเซนต์มาก็คือความโดดเด่นเขาคือสามารถปรับพับเรียบได้เลยนะครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยปรับพับได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนไปบรรทุกสิ่งของนอกจากผู้โดยสารแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวลองไปนั่งที่เบาะแถว2แถว3ไปอีกครับแถวหลังไปอีกนะครับครับเรามาลองไปนั่งที่ด้านหลังกันบ้างนะครับปรับพับนะครับก้าวขึ้นนะครับนั่งนะครับก็ปรับเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ทุกแถวเลื่อนได้หมดนะครับปรับได้ตรงนี้ไม่มีเบาะนะครับตรงแถวเนี้ยจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าแถว2แล้วกันแถว2แถว3แถว4นะครับก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างสบายแล้วตรงนี้มีที่โล่งด้วย
ะครับด้านข้างนี้ก็จะมีช่อง USB อย่างที่บอกนะครับรวมถึงมีที่วางแก้ววางของนะครับก็ใช้การได้เลยนะครับเดี๋ยวลองข้ามไปด้านหลังดูนะครับด้านหลังนะครับถ้าเราปรับมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแคบใช่ไหมเราก็ต้องปรับช่วยหน่อยเนี่ยครับก็นั่งได้แล้วกันนะครับถือว่านั่งโดยสารได้นะครับเดินทางไกลๆก็ถือว่าจะมีความสะดวกสบายในระดับหนึ่งนะครับไปครับเดี๋ยวเราลองไปลองเดินเข้าไปถึงห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับไปลองนั่งกันที่ด้านหลังที่บอกครับมีช่องเก็บของชาร์จ USB นะครับช่องกระจกที่กว้างขวางนะครับทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหห้องโดยสารมันใหญ่โตนะครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกครับเขาออกแบบให้ช่องกระจกค่อนข้างเส้นกระจกอะฮะเส้นตัวถังค่อนข้างต่ำนะครับทำให้กระจกมีบานใหญ่กว้างครับเบาะโดยสารถือว่านั่งโดยสารได้ครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าไม่สบายเหมือนเบาะแถวที่2แน่นอนนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของรถฮุนไดนะครับเขาก็จะมีช่องแอร์ที่เพดานนะครับรถสไตล์รถอเนกประสงค์รถตู้อย่างนี้นะครับเพียบเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรความเย็นนะครับทั่วถึงแน่นอนนะครับมีความเย็นทั่วถึงแน่นอนรวมถึงมีปุ่มสำหรับปรับอุณหภูมินะครับปรับอุณหภูมิต่างๆนะครับสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเมื่อกางเบาะครบทุกตำแหน่งนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับก็พอประมาณนะครับไม่ถือว่ากว้างเพราะว่าถ้าเรากางเบาะหมดแสดงว่าเราต้องการเน้นของผู้โดยสารนะครับแต่ถ้าต้องการขนสัมภาระเราก็สามารถปรับพับเบาะนะครับเพิ่มพื้นที่ใช้งานกันได้หลายรูปแบบนะครับครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถไปเยี่ยมชมและทดลองขับHyundai Stellaที่โชว์รูมHyundaiทั่วประเทศเลยนะครับ